อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวสามสีนะคะ30นาทีต่อจากนี้ค่ะทั้งข่าวสารสาระและความบันเทิงมากมายเตรียมมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมกันอย่างเต็มอิ่มเลยค่ะสามารถติดตามชมเราสดๆได้นะคะทางช่อง3กด33และสามารถฟังเราย้อนหลังได้ด้วยเช่นเดียวกันทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ค่ะแล้ววันนี้ก็อยู่กับเราสองคนแหวนแหวนแล้วก็ลูกแก้วนะคะแล้วค่ะคุณแหวนแหวนขาบอกเลยว่าเมื่อเช้าเนี่ยรถเริ่มมีความหนาแน่นขึ้นคุณรู้สึกไหมคะใช่ค่ะอย่างชัดเจนเลยค่ะใช่เพราะว่าเด็กๆเนี่ยเริ่มเปิดเทอมกันแล้วเรียกว่าบ้านดิฉันก็คือตื่นแต่เช้าเลยทีเดียวต้องไปส่งคุณลูกลูกก้าใช่พูดถึงเรื่องราวของเด็กๆเนี่ยนะคะมีอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะมาพูดคุยกันค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยกรมอนามัยได้ออกมาบอกถึงสถิตินะคะว่าเด็กๆเนี่ยติดเครื่องดื่มที่มีรสหวานอุ้ยตายจริงหรอตั้งแต่เด็กเลยหรอถูกต้องลักษณะของการติดเครื่องดื่มที่มีรสหวานเนี่ยนะคะเด็กแต่ละช่วงวัยเนี่ยก็มีเปอร์เซ็นต์ที่แตกต่างกันแต่ว่าต้องบอกว่าหนักใจมากๆเลยค่ะเพราะว่ามีจำนวนที่ไม่น้อยเลยแหละค่ะนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองอธิบดีกรมอนามัยและโฆษกกรมอนามัยนะคะเผยผลสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชาชนอายุ6ปีขึ้นไปค่ะในปี2564เกี่ยวกับเครื่องดื่มชงต่างๆเดี๋ยวว่าแต่เด็กเนี่ยเราก็ติดเนาะไม่ว่าจะเป็นชากาแฟน้ำหวานหรือว่าชานมชานมไข่มุกอะไรแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมพบว่าเด็กไทยอายุ6ถึง14ปีเนี่ยนะคะมีแนวโน้มติดเครื่องดื่มหวานถึงร้อยละ25เลยค่ะส่วนวัยรุ่นอุดมศึกษานะคะตั้งแต่อายุ15ถึง24ปีเนี่ยร้อยละ 24.9 โดยจะดื่มเครื่องดื่มชงเนี่ยจำนวนวันละ 1-2 แก้วต่อสัปดาห์ค่ะโอ้นะคะซึ่งการแก้ไขปัญหานี้นะคะก็คือการลดพฤติกรรมการบริโภคน้ำตาลในเด็กไทยค่ะจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนเลยนะคะทั้งที่บ้านและโรงเรียนโดยพ่อแม่ผู้ปกครองควรปลูกฝังให้เด็กเนี่ยเลี่ยงการกินหวานโดยให้ความรู้เรื่องการบริโภคและเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะของพฤติกรรมสุขภาพที่ดียิ่งช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเปิดเทอมอย่างที่เราบอกไปเด็กๆส่วนใหญ่เนี่ยต้องกินอาหารและเครื่องดื่มจากโรงอาหารและร้านค้าภายในโรงเรียนอยู่แล้วดังนั้นโรงเรียนเองเนี่ยก็ควรจะใส่ใจเลือกอาหารเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพเด็กเช่นเดียวกันโดยปรุงอาหารแบบลดหวานลดมันลดเค็มเครื่องดื่มก็ควรจะเป็นแบบหวานน้อยด้วยค่ะแต่จะบอกว่าการหักดิบไม่ให้ลูกๆหลานๆเด็กๆกินเลยเนี่ยก็อาจจะใจร้ายไปหน่อยนะคะช่วงเริ่มต้นเนี่ยควรเริ่มจากการลดปริมาณลงค่ะหรือว่าเลือกดื่มเป็นน้ำผลไม้สดไม่เติมน้ำตาลแทนนะคะที่สำคัญควรให้ดื่มน้ำเปล่าอย่างน้อย 6-8 แก้วต่อวันด้วยเพื่อส่งเสริมให้ระบบต่างๆภายในร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะจากเรื่องสุขภาพของเด็กๆนะคะเรามาต่อกันที่สุขภาพของผู้ใหญ่อย่างเรากันบ้างค่ะเพราะตอนนี้ทางประกันสังคมเขาก็ได้ออกมาแจ้งนะคะถึงผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39เรื่องการให้บริการดูแลตรวจสุขภาพและป้องกันโรคให้กับผู้ประกันตนโดยเปิดให้ทุกคนสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีได้ฟรีจนถึงสิ้นปีนี้นะคะเพื่อให้ผู้ประกันตนมีทางเลือกและมีความสะดวกในการตรวจสุขภาพมากยิ่งขึ้นและหากพบความผิดปกติผู้ประกันตนจะได้รับการบำบัดตั้งแต่ระยะแรกด้วยค่ะก็สามารถตรวจสอบข้อมูลสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพได้นะคะที่ www.sso.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาทุกแห่งทั่วประเทศค่ะและอีกไม่กี่วันนะคะก็จะถึงอีกหนึ่งเทศกาลที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือเทศกาลลอยกระทงลอยกระทงเฉลิมฉลองหรอจ๊ะใช่แล้วก็แบบเตรียมชุดไทยไว้ให้ลูกเรียบร้อยแล้วแบบนี้รอดูนะคะทางกระทรวงวัฒนธรรมค่ะก็เลยมีการออกมาแนะนำนะคะ7มาตรการการลอยกระทงอย่างปลอดภัยเพื่อสืบสานประเพณีที่ถูกต้องค่ะนายอิทธิพลคุณปลื้มค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำมาตรการประเพณีลอยกระทงประจำปี2565นะคะโดยแนะนำให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการดังนี้ค่ะ 1. ปฏิบัติตามมาตรการ DMH นะคะด้วยการเฝ้าระวังตนเองก่อนเข้าร่วมงานค่ะ 2. ขอความร่วมมืองดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่สาธารณะรวมทั้งรณรงค์ให้เมาไม่ลอยด้วยนะคะข้อ 3 ค่ะเชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าท้องถิ่นพร้อมร่วมชมการแสดงทางวัฒนธรรมมหรสพขบวนแห่และการละเล่นพื้นบ้านและลอยกระทงด้วยน้ำใจไมตรีรอยยิ้มและการแบ่งปันค่ะข้อ 4 นะคะงดเล่นดอกไม้เพลิงพลุประทัดและการยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อความปลอดภัยกับทุกคนที่เข้าร่วมงานพร้อมงด
ปล่อยโคมลอยในพื้นที่ใกล้เส้นทางบินด้วยนะคะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางอากาศค่ะข้อ5ระมัดระวังตนเองจากมิจฉาชีพและเหตุทะเลาะวิวาท6ควรวางแผนการเดินทางและระมัดระวังความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนใช้เรือและท่าน้ำค่ะ7ใช้กระทงที่คำนึงถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้วัสดุธรรมชาติเช่นขนมปังน้ำแข็งใบไม้นอกจากนั้นยังรณรงค์ให้1ครอบครัวเนี่ยใช้แค่1กระทงคู่รักก็หนึ่งกระทงเหมือนกันลอยคู่กันไปเลยค่ะนะจ๊ะและนอกจากคนไทยจะออกมาลอยกระทงกันแล้วนะคะเชื่อว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเองเนี่ยก็เดินทางเข้ามาร่วมเทศกาลลอยกระทงและเทศกาลอื่นๆในประเทศไทยเยอะเหมือนกันค่ะเพราะล่าสุดนะคะทางธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติออกมาบอกว่าภาพรวมเศรษฐกิจและการเงินเดือนตุลาคมฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมาจากการท่องเที่ยวและจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติก็เพิ่มขึ้นโดยในไตรมาส3ของปี65มีนักท่องเที่ยวเข้าประเทศไทยทั้งสิ้น 3.6 ล้านคนค่ะทำให้ภาคการท่องเที่ยวนั้นมีส่วนช่วยหนุนให้เศรษฐกิจในประเทศทรงตัวและมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้นส่วนการลงทุนนะคะถึงแม้จะมีการปรับลดลงแต่ยังเห็นทิศทางฟื้นตัวอยู่ค่ะพูดถึงเรื่องราวของเศรษฐกิจแล้วอยากชวนชาวต่างชาติและคนไทยทุกคนนะคะมาร่วมการสนับสนุนสินค้าคุณภาพดีฝีมือคนไทยค่ะในงานสารสายใหญ่เพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยนะคะพร้อมตรวจดวงชะตาค่ะกับนักโหราศาสตร์ชั้นนำที่ทางมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับศูนย์การค้าสยามพารากอนนะคะจัดการแสดงผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมค่ะไม่ว่าจะเป็นผ้าพระที่นั่งไอสวรรค์ที่พญาอาจที่วาดด้วยมือผ้าไหมพิมพ์ลายนะคะชิ้นงานประเภทเครื่องใช้ในบ้านกระเป๋าต่างๆผลิตภัณฑ์จากไม้รวมถึงกล่องใส่เครื่องประดับโดยรายได้จากการจำหน่ายสินค้าทั้งหมดนี้นะคะจะนำเข้ามูลนิธิสายใจไทยเพื่อช่วยเหลือสมาชิกทหารผ่านศึกต่อไปค่ะซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง10พฤศจิกายนนี้นะคะที่แฟชั่นฮอลล์สยามพารากอนค่ะเตรียมตัวไปช็อปกันได้เลยค่ะปิดท้ายเบรกนี้นะคะต้องขอแสดงความยินดีค่ะกับผู้จัดและนักแสดงช่อง3ที่ได้รับรางวัลจากเวที HAL Magazine Awards 2022ค่ะเมื่อวานนี้นะคะนิตยสาร HAL Magazine ได้จัดงานมอบรางวัล HAL Award 2022ให้กับบุคคลอันทรงเกียรติและผู้ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆทั้งในวงการธุรกิจและวงการบันเทิงไทยในงานเมื่อวานนี้นะคะก็มีทั้งศิลปินดาราเซเลบริตี้ทั่วฟ้าเมืองไทยหลากหลายสาขาอาชีพเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งโดยหนึ่งในคนบันเทิงที่ได้รับรางวัลในปีนี้ก็คือผู้จัดคนเก่งค่ะพี่หน่องอรุณโอชาที่คว้ารางวัล HAL Hottest Film Award หรือรางวัลภาพยนตร์ยอดนิยมแห่งปีจากภาพยนตร์เรื่องบุพเพสันนิวาส2นอกจากนี้นะคะยังมีอตู่นพพลจากค่ายเป่าจินจงที่ได้รับรางวัล HAL Art Award ฝากนางเอกช่อง3ของเรานะคะอย่างน้องโบเมลดาก็ได้รับรางวัล HAL Popular Actress นักแสดงหญิงยอดนิยมรวมถึงน้องมิ้นท์ชลิดาจากละครสร้างเสน่หาที่ได้รับรางวัล HAL The Best Actress Award นักแสดงหญิงยอดเยี่ยมไปครองด้วยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกรางวัลที่ได้รับด้วยนะคะสมมงมากดีด้วยนะคะน้องมิ้นของดิฉันนะแบบคุณน่องเอ้ยน้องโบนะคะโอ้โหอตู่ด้วยกวาดรางวัลกันเรียบเลยทีเดียวค่ะอย่างนี้ด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวมาแจกความสดใสกันค่ะแต่แน่นอนไม่ใช่พวกเราแน่ๆเป็นสาวๆที่สดใสมากๆเลยคุณทำให้สตูของเราเบิกบานเลยนะคะมี10สาวไอดอลค่ะจาก The Fujun Bunkaku Girl นะคะ Musical Review จากประเทศญี่ปุ่นมาร่วมพูดคุยกับเราพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ามาคุยกันค่ะสนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PTเดย์แฮร์แชมพูธนาคาร UOB ยาเป่าคอซันจินซีกวาซวนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้นI'm not afraid to die.
ับน้องๆค่ะเดอะฟูจุนบุญกับคู่เกิร์ลมิวสิคอลรีวิวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกเลยว่าโชว์ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นี่คือแบบอลังการตื่นตาตื่นใจมากเลยนะและเราไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนด้วยแต่จริงๆแล้วสุบาริชิเดชตาอันนี้ตักกันตัวไหนですねค่ะซึ่งจริงๆแล้วโชว์แบบนี้เนี่ยนะคะคือเป็นที่นิยมและเป็นกระแสมากๆเลยที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะกับการแสดงในรูปแบบละครเวทีมิวสิคอลเนาะเราไม่เคยเห็นเลยเนาะอยากจะให้เล่าให้ฟังสักน้อยนะคะว่าการแสดงรูปแบบนี้เนี่ยมีที่มายังไงนะคะแล้วก็อะไรเป็นเอกลักษณ์และเสน่ห์ของการแสดงในรูปแบบนี้คะค่ะこのあのミュージカルショーの特徴と魅力的教えてください。はい。私たちは学園の生徒で先生には内緒でショーを行っています。ค่ะเป็นโชว์ที่เราแอบคุณครูทำกันนะคะใช่แอบคุณครูใช่ใช่私たちの特徴はみんな個性が豊かなところで一人一人の性格などもぜひ知っていただきたいので SNS なども見ていただけたら嬉しいですค่ะพวกเราค่ะก็คือจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละคนนะคะก็คืออยากให้ทุกคนลองไปติดตาม follow ในโซเชียลมีเดียของพวกเราดูนะคะค่ะถามหน่อยเมื่อกี้ที่บอกว่าแอบคุณครูนี่คือยังไงคะแบบพอแบบว่าหลังจบคลาสก็แบบมาร้องเพลงมิวสิคอลกันอย่างนี้เหรอคะอโนเซนเซนี่ในโชยัตตันก็ตัวว่าอโนก็กลัวว่าแต่ละเล่นชูสุดแต่ก็ตัวเดียวเนี่ยใช่ค่ะก็คือทำหลังเลิกเรียนแอบไม่ให้คุณครูรู้ประมาณนี้ค่ะแล้วคิดว่าอะไรคือเสน่ห์และเอกลักษณ์ของมันเอ่ยあの魅力的は何ですか。はい。ですね、私たちはあのこうパフォーマンスすることがすごく楽しいので、そういうところがすごく大はしゃぎできるところで、そこが魅力かなと思います。ค่ะ、ก็คือเสน่ห์ของน้องๆอะค่ะ、ก็คือว่าลักษณะนิสัยส่วนตัวเนี่ยบางคนอาจจะเงียบหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ、แต่พอเวลาทำการแสดงอะค่ะ、ก็คือจะมีพลังพิเศษเพิ่มขึ้นมาค่ะ、ก็คือคิดว่าอันนั้นนะคะเป็นเสน่ห์ของพวกเขาในการแสดงค่ะ、อ๋อ、เป็นการดึงคาแรคเตอร์ที่แตกต่างของแต่ละคนออกมา ใช่ค่ะ、ค่ะ、เข้าใจละซึ่งต้องบอกว่าการแสดงแบบมิวสิคอลตอนนี้เป็นที่นิยมมากๆเลยใช่ไหมคะแล้วก็กระแสตอบรับของน้องๆก็ดีมากได้ข่าวมาว่าโชว์แรกเดือนกันยายนที่ผ่านมา 2,000 ที่นั่งก็คือถูกจับจองหมดเลยใช่ไหมคะเป็นยังไงคะรู้สึกยังไงกันบ้างあの9月に行ったあのステージショーはあの反応が良かったんですね。みんなの皆さんの感想はどうでした？はい、演技や歌をクオリティが高いと褒めていただいて。さらに私たちのことを可愛いと言ってくださいました。ナラคือเขาบอกว่าทางที่ผู้เข้าชมค่ะบอกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์การแสดงกับเสียงพวกเขาอะค่ะดีมากแล้วก็ชมอีกว่าน้องๆทุกคนน่ารักค่ะอ๋อดีจังเลยนะแฟนคลับก็คงจะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นทุกวันเลยนะคะอันนแฟนอันนี้คือว่าเฟียสโซ่เลยสิเนี่ยงั้นถามถึงที่มาของวงนี้กันหน่อยดีกว่านะคะเดอะฟูจุนบุญกับคู่เกิร์ลมิวสิคอลรีวิวเนี่ยมารวมตัวกันได้ยังไงแล้วทำไมถึงเลือกการแสดงในรูปแบบละครเวทีมิวสิคอลคะค่ะどうやって集まりましたかあとなんでミスコールのショーにしようと思ったんですか。はい。私たちは同じ高校で本が好きなメンバーをこのアリスちゃんが集めて結成されました。ค่ะก็คือว่าอันนี้ตอบรวมเลยนะคะคือคนน้องๆอะค่ะชอบอ่านหนังสือกันทุกคนเลยค่ะพออ่านหนังสือก็มีจินตนาการเขาก็เลยน้องอลิสเนี่ยค่ะก็เคยเรียกทุกคนมารวมตัวกันแล้วก็คุยกันว่ามาทำแบบนี้กันเถอะอย่างนี้ค่ะโต้โผในการรวมตัวเป็นคนรวมตัวใช่ค่ะคือมาแสดงเพราะว่าคนนู้นชอบอ่านหนังสือที่มาที่ไปนะคะและจากที่เขาเคยเป็นเกิร์ลกรุ๊ปกันเนี่ยแล้วต้องมาเปลี่ยนเป็นแสดงแบบมิวสิคอลแบบนี้ค่ะมันมีความยากง่ายยังไงบ้างคะเขาต้องซ้อมหนักมากน้อยแค่ไหนได้ค่ะไอดอลซังคาร่ามิวสิคอลนี้นัดเตดูสิกันมาสักมิวสิคอลนี้ว่า私たち全員初挑戦ということで、難しいこともわからないこともたくさんあったんですけども、みんなで助け合いながら頑張ってきました。今までは歌とかダンスが多くて、それがメインだったんですけど、演技を中心に今まで頑張ってきました。ค่ะแกน้องๆบอกว่าก็คือเป็นเรื่องใหม่ทั้งหมดของพวกเขาเลยค่ะไม่เคยมีใครแสดงมิวสิคอลมาก่อนก่อนหน้านี้ก็จะเป็นไอดอลก็คือจะเต้นกับจะร้องอย่างเดียวค่ะแต่ว่าตอนนี้ต้องเพิ่มทักษะการแสดงขึ้นมาด้วยทุกคนก็พยายามเพิ่มทักษะการแสดงของตัวเองให้ดีค่ะก็คงจะฝึกกันหนักน่าดูเลยนะฝึกกันหนักเนาะน่าดูเลยไทยเฮนเดสเน่นะคะน
ะคะสิ่งมากเลยงานสุดท้ายนี้อยากจะให้น้องๆทุกคนฝากผลงานแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามกับแฟนๆชาวไทยหน่อยได้มั้ยคะไทยแฟนの皆さんに自分の SNS のことお願いしますはいインスタグラムとツイッターそして TikTok を私たちやっているので不純文学で検索してくださいค่ะก็คือผลงานของพวกเรานะคะแล้วก็โซเชียลมีเดียที่ทำอยู่นะคะตอนนี้ก็จะมี TikTok Instagram ค่ะแล้วก็เป็น Twitter ค่ะเสิร์ชไปว่าฟูจุนบุงกะกุได้เลยค่ะเสิร์ชใช้เลยนี่แอบถามนิดนึงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาน้องๆก็ได้มีการจัดแสดงที่เมืองไทยนะคะก็จะมีคอนเสิร์ตที่ Live House Search Studio ไปเป็นยังไงบ้างสนุกไหมแล้วจะได้ชมโชว์ในเมืองไทยอีกเร็วๆนี้หรือเปล่าได้ค่ะนิจิโมะเนี่ยโอคุนาตะLive House でライブあったんですねどうでしたかラストアイドルの方とコラボをさせていただいたんですが、メンバーの皆さん、そしてファンの皆さんがとっても優しかったので、やりやすかったです。またご一緒できる機会があったら、嬉しいです。ค่ะน้องๆบอกว่าทั้งสมาชิกของ Last Idol เองแล้วก็แฟนๆชาวไทยต้อนรับอย่างอบอุ่นมากเลยค่ะเขาก็บอกว่าดีใจมากที่แฟนๆมีอารมณ์สนุกร่วมไปกับเขาอะค่ะแล้วก็เดี๋ยวถ้ายังไงจะหาโอกาสมาแสดงที่ไทยอีกค่ะอ๋อดีเลยนะคะแล้วมาเมืองไทยเนี่ยชอบอะไรที่ประเทศไทยเป็นพิเศษบ้างคะไทยนี่คิดเต้มินาซังนั่นเองก็คินินัตเตมัสก์ก็คินินัตเตอร์でも食べ物食べ物ของกินอาหารอะไรก็อร่อยเมนูโปรดอะไรอย่างนี้มีไหมเอ่ยสกินาเมนูว่านั่นですかกะเพราไรซ์ข้าวกะเพราค่ะนี่ข้าวกะเพราแล้วก็ผัดไทยโมแล้วก็ผัดไทยผัดไทยคนอื่นล่ะคะมีใครชอบเมนูอะไรเป็นพิเศษไหมเอ่ยฮาริซาเมสุฮาริซาเมสุซุปวุ้นเส้นแกงจืดวุ้นเส้นก็จะวุ้นเส้นเชื่อว่าทุกคนจะประทับใจมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงแล้วก็อาหารต่างๆนะคะก็ยังไงก็อวยพรให้มีผลงานดีๆแล้วก็กลับมาที่เมืองไทยอีกครั้งนึงนะรอคอยนะคะมาตะคิเตะคาไซค่ะมาตะคิเตะคาไซค่ะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเรานะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอริกาโตดูแล้วก็แบบรู้สึกสดใสเนาะสตูดิโอเขามีความสดชื่นน่ารักกันมากเลยยังไงก็ฝากติดตามน้องๆในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวข่าวไอทีกับคุณศรีชัดประวีค่ะบ๊ายเฟอร์เมนเต้แอลกอฮอล์แฮนด์สเปรย์กลิ่นชาเขียวก๊าซหุงต้มพีทีมาติดตามข่าวไอทีข่าวนวัตกรรมดีๆกับ Daily C3 ค่ะจากข้อมูลของสมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทยมีการค้นพบว่าประเทศไทยเนี่ยนะคะมีผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นถึง 10% เพราะผู้สูงอายุที่ไม่ได้ทำงานไม่ได้ออกกำลังกายเพียงพอเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดปัญหาโรคนี้ได้ก็เลยมีการพัฒนา Brain Fitซึ่งเอามาช่วยออกกำลังกายสมองค่ะสมองก็ต้องออกกำลังกายเหมือนกันนะหากใช้งานสิ่งนี้เป็นประจำจะช่วยชะลอให้ความจำเสื่อมน้อยลงได้ค่ะ Brain Fit คืออุปกรณ์สวมหัวอัจฉริยะสำหรับออกกำลังกายสมองชะลอความจำเสื่อมแก่ผู้สูงอายุต้องรู้จักค่ะสามารถใช้งานกับอุปกรณ์สมาร์ทเดเวิร์สและคอมพิวเตอร์แค่คุณสวมมันก็จะวัดคลื่นสมองจากนั้นเปิดแอปในรูปแบบเกมผู้เล่นต้องมีสมาธิเพื่อเล่นเกมได้ดีก็เลยหมายถึงการฝึกสมองไปในตัวไงแถมเกมออกแบบให้เล่นกับคนอื่นผ่านออนไลน์ได้ด้วยนะจะได้เพิ่มแรงจูงใจในการอยากเล่นพอมีเพื่อนเล่นใช่ไหมคะเทคโนโลยี AI เขาก็จะปรับการประมวลผลให้ยากขึ้นยากขึ้นเป็นลำดับจะได้ไม่เบื่อดึงศักยภาพในการปรับเปลี่ยนคลื่นสมองของเราให้มากขึ้นทำให้มีระดับสมาธิที่จดจ่อดีขึ้นถ้าทำต่อเนื่อง 2-3 เดือนนะเรียกว่าทำทุกวันวันเว้นวันก็จะเพิ่มศักยภาพสมองลดความเสี่ยงอาการสมองเสื่อมของผู้สูงอายุได้ค่ะออกกำลังกายร่างกายแล้วอย่าลืมออกกำลังกายสมองด้วยนะคะเอาเป็นว่ามาต่ออีกคราวนึงค่ะใครที่เคยขึ้นรถไฟฟ้า MRT เจนว่าภายในสถานีมีที่ว่างอยู่เยอะใช่ไหมเอาไปใช้ประโยชน์อะไรดีล่ะวันนี้สิพาดูแนวคิดว่า
ไต้หวันค่ะเปลี่ยนแปลงพื้นที่ว่างเหล่านี้ให้กลายเป็นแปลงปลูกผักปลอดสารพิษได้อย่างน่าสนใจฮะนี่คือเมโทรเฟชแปลงปลูกผักไร้สารพิษที่ตั้งอยู่ในสถานีนานจริงบนพื้นที่40ตารางเมตรออกแบบมาให้ใช้ที่ว่างเกิดประโยชน์ที่สุดรวมถึงแก้ปัญหาความต้องการอาหารที่สูงขึ้นฟาร์มผักแบบแนวตั้งนี้ปลูกแบบไร้ดินจึงเข้ามาตอบโจทย์เพราะได้ของที่มีคุณภาพแต่ดูแลไม่ยากโดยผักทั้งหมดจะปลูกในห้องกระจกและก็ควบคุมโดยปัจจัยต่างๆในการเติบโตทั้งการให้น้ำการใช้แสงไฟ LED จนถึงอุณหภูมิทำให้มั่นใจเรื่องความสะอาดปลอดภัยแปลงปลูกผักแห่งนี้สามารถผลิตผักกาดหอมได้สัปดาห์ละ180ถุง1ถุงมีน้ำหนัก200กิโลกรัมเรียกว่าเป็นการใช้พื้นที่ได้น่าสนใจแถมยังขยายการใช้งานไปประเทศอื่นๆอย่างสิงคโปร์หรือไทยได้ด้วยนะคะไอเดียนานาจิตตังกันมากๆในการเปลี่ยนพื้นที่ว่างให้สร้างสรรค์และสร้างประโยชน์ได้ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะจริงๆแล้วเราสามารถสังเกตสิ่งรอบตัวและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาได้สิ่งนี้ก็จะเรียกว่าเป็นนวัตกรรมแล้วล่ะค่ะแล้วสีจะรอดูนวัตกรรมดีๆจากคนไทยทุกๆคนที่ออกไปใช้ชีวิตกันนะช่วงนี้ส่งต่อให้ผู้กาดข่าวสามสีค่ะและตอนนี้อย่าลืมเข้าไปดูการเช็คอินกันผ่านช่องทางออนไลน์โซเชียลกันบ้างนะใครเห็นข่าวนี้อย่าลืมเข้าไปคอมเมนต์ทักทายสีนะคะขอบคุณคุณซีชัดปวีนะคะปิดท้ายรายการของเราวันนี้ค่ะอยากจะชวนทุกท่านไปเที่ยวจังหวัดใกล้ๆกรุงเทพนี่เองนะคะขับรถไปแป๊บเดียวนั่นก็คือสวนนงนุชพัทยานั่นเองนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขามีโปรโมชั่นพิเศษซื้อบัตรผ่านประตู1ท่านนะคะฟรีอีก1ท่านไปเลยต้อนรับลมหนาวค่ะโปรโมชั่น1แถม1ที่ว่านี้ขยายเพื่อต้อนรับลมหนาวในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยเฉพาะพร้อมชมการแสดงสวนนงนุชโชว์การแสดงช้างแสนรู้ในราคาพิเศษเพียงแค่100บาทต่อท่านเท่านั้นส่วนผู้สูงอายุยังคงให้เข้าชมฟรีทุกวันศุกร์เด็กๆที่สูงไม่เกิน140เซนติเมตรก็ยังสามารถเข้าชมฟรีได้ทุกวันใครได้ไปเที่ยวที่นี่นะคะติดใจทุกรายผู้ใหญ่ก็เที่ยวชมต้นไม้เด็กๆก็ตื่นตาตื่นใจกับไดโนเสาร์อยู่ได้ยาวๆทั้งวันเลยด้วยความที่สวนเนี่ยเขากว้างกัน 1,700 ไร่เลยนะคะใครไม่อยากเดินเขาก็มีบริการรถชมวิวสวนด้วยไปเที่ยวกันเยอะๆนะคะใหญ่โตมากลูกชายดิฉันต้องแฮปปี้แน่นอนจริงๆไปได้ทั้งครอบครัวเลยใช่นะคะ1แถม1ด้วยอย่าลืมไปสวนนงนุชกันค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการข่าว34แล้วนะคะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดย์แฮร์และชุดพิธีกรจาก Royal Ivy Regatta ค่ะวันนี้เรา2คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ